นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีนะสำหรับเราชาวไทยหรือว่าชาวพุทธเพราะอะไรเพราะว่ามันตรงกับวันพระด้วยนะถ้าว่าเราจะไปทำบุญวันปีใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็เราได้ไปวันเป็นวันพระด้วยซึ่งเราก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรที่มันเพิ่มขึ้นอีกในการทำบุญไงโดยการว่าเรามาอาราธนาศีลคารวะญาติโยมก็รักษาศีล5อย่างเงี้ยแม่ขาวแม่ชีก็มาต่อศีลนะเพราะว่าศีล8เนี่ยท่านบอกว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งมันก็จะขาดไปเลยท่านว่าเงี้ยมันก็ดีนะศีลข้อนี้ศีลสามเณรกับศีลแม่ชีเนี่ยมันดีนะเพราะว่าขาดแล้วมันจะขาดเลยเนี่ยทำไมถึงดีดีเพราะว่าเราจะต้องสมุมระวังให้มันมากกว่าพระไงต้องสำรวมมากอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วท่านก็ยังให้โอกาสอีกต่างหากว่าเอาทุกวันพระเนี่ยเราก็ต้องสมาทานศีลอีกอย่างเงี้ยนะ7วันได้สัก5วันหรือว่า3วันมันก็ถือว่าดีนะอันนี้ส่วนหนึ่งนะแล้วส่วนที่ชาวคารวะญาติโยมก็ได้มาทำบุญด้วยได้รัตนาศีลด้วยอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญนะสำหรับวัดเรามัน3เด้งทีเนี้ยไม่ใช่2เด้งอย่างเดียวคือ3เด้งคือวันนี้เป็นวันฉลองนาคด้วยซึ่งอาตมาก็ไม่ได้บอกใครเลยนะนะนาคก็มา 2-3 วันเองคิดว่าน่าจะบวชได้นะลาราชการมาก็บวชประมาณน่ะนะสักเดือนอย่างเงี้ยก็เลยว่าเราท่องได้ก็เอาเลยไม่ว่ากันนะเพราะก็เคยบวช ด้วยนะบวชในสำนักที่มีมาตรฐานนะว่างั้นเถอะก็โอเคไม่เป็นไรนะเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยพวกเราก็ได้มาร่วมกันอีกนะร่วมฟังพระเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ได้มาฟังนะธรรมเทศนาซึ่งมันเป็นระเบียบของหลวงปู่เราด้วยนะเราไม่มีการแสดงการรื่นเริงหรือว่ามีอะไรที่มันมาปลุกเราประโลมจิตใจให้มันเร่าร้อนมีตั้งแต่ความสงบมีแต่ความเงียบเมื่อเช้าโยมเขาก็มาเล่าให้ฟังนะเขามาจากหนองคายมาตะบุญตักบาตรนี่แหละว่าทางมันโล่งไปหมดเลยอาจารย์ว่างั้นปกติก็เห็นถ้าเป็นเทศกาลอื่นนะเข้าพรรษาอะไรก็จะมีโยมมาใส่บาตรใส่อะไรไม่มีเลยนะว่างั้นรถก็น้อยเขากำลังอ่อนเปลี่ยเพลียแรงกับเขาดาวอยู่ว่างั้นก็ว่านะนะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างน้อยพวกเราก็ว่านะได้มานาคที่จะบวชเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เริ่มต้นอีกอย่างนึงนะคนที่จะบวชมันมี2ประเภทคือ1ได้ศึกษามาแล้วนะได้ศึกษาอบรมฝึกฝนจิตใจมาตั้งแต่การรักษาศีล5รักษาศีล8นะอันนี้น้อยนะนะอีกประเภทนึงก็คือมียังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยอ่ะนะอยากจะบวชมีความรู้สึกว่าอยากจะบวชอย่างเงี้ยก็มาบวชเข้ามาเลยอย่างเงี้ยก็มาศึกษามาเรียนรู้ในวัดในสำนักนั้นๆเหมือนกับพวกเราไปเรียนหนังสือนะจะไปเรียนประถมมัธยมหรือว่าระดับอุดมก็แล้วแต่พวกเราไม่มีใครที่จะไปศึกษามาก่อนหรอกส่วนมากนะส่วนน้อยที่จะศึกษาบ้างว่าสำนักนี้เป็นอย่างนี้สถาบันนี้เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ว่ารายละเอียดนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมนะไม่มีใครรู้นะรายละเอียดนะแต่พอไปแล้วเราต้องศึกษาทีเนี้ยศึกษาถ้าเราโชคดีในสำนักนั้นๆเราบวชดีนะสำนักนั้นๆว่าเราบวชเข้าไปแล้วเรามีต้นแบบเรามีผู้นำที่ดี
พาไปสู่ความเจริญในการตั้งอกตั้งใจในธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาว่างั้นเถอะอันนั้นเป็นความโชคดีอย่างมากนะเพราะเราจะได้เรียนรู้จริงๆได้ประพฤติปฏิบัติจริงๆว่านี่ศาสนาเขาสอนอย่างนี้นะแล้วผู้ที่อยู่ทีเนี้ยก็ต้องเป็นแบบอย่างอีกนะเป็นแบบอย่างในทางที่ดีถ้าสมมติเนี่ยมันโชคดีคือทุกอย่างทั้งหมดว่างั้นเถอะว่าได้เจอมีสำนักที่ดีมีครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติชี้แนะแนวทางในทางถูกนะเราก็ทำเริ่มต้นที่ดีนะแต่บางคนทีเนี้ยบวชเข้ามาโดยไม่รู้นั่นแหละรู้ว่าจะบวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ดีหรือว่าจะบวชอะไรก็แล้วแต่พอบวชเข้ามาแล้วเขามีความรู้สึกให้ความยกย่องพระพุทธศาสนาให้ยกย่องพระน่ะนะว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐว่าเป็นผู้ที่นะงดงามในทุกกิริยาบทในกิริยาวัดทั้งหลายนะว่างั้นเถอะพอเข้ามาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดก็มีนะในเมื่อไม่เป็นอย่างที่คิดทำไงถ้าผู้ที่เขาอยากจะอยู่ต่อหรือว่าอยากจะศึกษาต่อเขาก็ศึกก็ต้องสละสำนักนั้นเพื่อไปศึกษาค้นคว้าหาสำนักครูบาอาจารย์ที่พาประพฤติปฏิบัติดังเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่เสาอย่างเงี้ยลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นส่วนมากก็จะเป็นประเภทนี้ประเภทที่บวชเข้ามาแล้วนะก็บวชตามประเพณีไม่ได้มีความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติส่วนมากนะแต่บวชเข้ามาแล้วทีนี้ได้ยินกิตติศัพท์พอบวชปี2ปีได้ยินกิตติศัพท์ว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนธรรมะอย่างนั้นงี้ก็แสวงหาดิ้นรนน่ะนะนั่นแสดงว่าสำนักแรกนั้นไม่เป็นที่ประทับใจใช่ไหมก็ตึงแสวงหาหลวงปู่มั่นหลังจากที่สมัยก่อนคือมันมี2นิกายนะพวกเรานะคือส่วนมากก็จะบวชถือเรียกว่ามหานิกายคือนิกายที่ใหญ่นะทีนี้ก็ไม่เป็นที่พอใจเงี้ยก็ได้ยินว่าสำนักนี้สำนักนี้ก็เปลี่ยนท่านประพฤติปฏิบัติงี้ก็เปลี่ยนเป็นยัตติใหม่เป็นธรรมยุทธ์อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ไม่ได้ว่าไม่ดีอะไรนะนะถ้าเราไม่ได้บวชนิกายก่อนเราก็ไม่ได้บวชธรรมยุทธ์หรอกถ้าจะว่าไม่ดีเลยนะใช่ไหมคือว่ารู้สึกว่านะครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะปฏิบัติเรื่องจิตนี่แหละนะรักษาจิตรักษาใจนี่แหละนะพอได้มาศึกษาอันนี้แสดงว่าประเภทนี้คือต้องอาศัยความอุตสาหะบากบั่นนะเพราะต้องไปเดินตามครูบาอาจารย์บางทีได้ยินข่าวว่าท่านอยู่ตรงนี้ก็ตามไปแล้วก็ท่านก็ย้ายแล้วอย่างเงี้ยแล้วเดินทางไกลสมัยก่อนมันมีรถรางเหมือนทุกวันนี้นะอันนี้พวกเราก็ตัดไปเลยว่ายุคปัจจุบันนี้นี่ตัดไปเลยเรื่องเหล่านี้เรื่องเราที่จะไปแสวงหาค้นคว้าหาครูบาอาจารย์ที่พาประพฤติปฏิบัติหมดเลยนะแล้วสำนักต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านก็ยังทรงไว้อยู่เยอะแยะมากมายนะในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรทำไมต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาก็เพิ่งมาคิดขึ้นมาตอนที่สวดแหละอาจารย์คิดได้ด้วยเหรอเวลาสวดทั้งสวดไปก็รู้สึกขึ้นมาว่าทำไมหลวงปู่ท่านบอกให้พวกเราเหลือเกินสอนให้พวกเรามีความเพียรในทำความเพียรความเพียรอะไรความเพียรในการที่จะอันนี้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัตินะส่วนมากหลวงปู่ท่านจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัตินะเพียรเพื่อย่นระยะนะย่นระยะทางที่มันจะยาวไกลนี่นะให้มันสั้นลงนะโดยการเจริญสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นนะก็เหมือนแต่ว่าเราตั้งมั่นได้เท่าไหร่วันนึงอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำฝึกจิตทำสมาธิเลยนะเราก็เหมือนกับเราเดินทางทั้งวันระยะทางของเรามันไกลต้องเดินตลอดเลยเพราะอะไรเพราะว่าการกระทำทางจิตเขาเรียกว่ามโนกรรมพอทำกรรมขึ้นมาคิดดีคิดไม่ดีเราต้องมีผลดิเนี่ยถ้าเรียกว่าวิบากมันต้องได้รับอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราทำสมาธิเราหยุดการกระทำมันก็เหมือนกับหยุดระยะเวลาของพวกหยุดระยะทางของพวกเรามันย่นสั้นลงไงมันย่นลงเห็นไหม
คิดแค่เตือนแค่นี้นะว่าเออเราหยุดคิดเนี่ย10นาทีอย่างน้อยก็เออระยะทางมันก็ลดลงมาแล้วที่เราจะเดินไกลๆเนี่ยนะเพราะอะไรอ๋อเพราะว่าเราไม่มีวิบากคือผลของกรรมอันดับแรกนะมันยังไม่เป็นการตัดซึ่งระยะจริงๆนะแต่เป็นการระยะเท่าเดิมแต่ว่าเป็นเปลี่ยนจากอกุศลไงเราทำสมาธิจิตของเราเป็นกุศลแล้วนะกุศลคืออะไรคือความสุขความเบิกบานความสบายใจไงเออความอิ่มอกอิ่มอกอิ่มใจนี่แหละก็เรียกว่าเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลถึงแม้ว่าระยะทางที่มันจะยาวขนาดไหนก็ในเมื่อเราเจอแต่สิ่งที่มันดีใช่ไหมเจอแต่ความสุขแสดงว่าเราไม่ขาดทุนหลวงปู่ท่านให้ทำความเพียรตรงนี้นะเพียรอะไรทีเนี้ยเพียรละด้วยนะไม่ใช่ว่าเพียรทำความดีอย่างเดียวเพียรละทำไมต้องละอ๋อเวลาเรามีสมาธิเราไม่ต้องละแน่นอนนั่นน่ะเราไม่ต้องสำรวมระวังแน่นอนเวลาเราไม่มีสมาธิทีเนี้ยคือจิตไม่นิ่งเราต้องสำรวมระวังบาปธรรมคือความชั่วทำไมต้องระวังอ๋อเพราะว่าเป็นความเคยชินของทุกคนทุกตัวสัตว์เป็นความเคยชินหยุดนิ่งไม่ได้มันจะคิดแต่คิดตามอารมณ์อารมณ์นั้นไม่ใช่เป็นพานำพาเราไปสู่ที่ดีนะไม่ใช่นำพาเราไปสู่ทางที่ดีอารมณ์นั่นนะเออคิดรักคิดใคร่คิดโกรธเกลียดคนนู้นคนนี้คิดอิจฉาริษยาคนนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการว่าทำให้เราเนี่ยนะเร่าร้อนนะเป็นธรรมชาติของมันถ้าเราไม่หยุดทีเนี้ยถ้าเราไม่หยุดตรงนี้ถ้าเราไม่สำรวมถ้าไม่อบรมสิ่งเหล่านี้นะมันก็เลยว่าไม่มีความเพียรไงคือว่าเราไม่ได้ตั้งมาเราไม่มาตั้งใจเพื่อจะทำความเพียรเลยความเพียรอะไรความเพียรเพื่อละอกุศลด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านมีข้อวัดปฏิบัติที่เรียกว่ากิจวัตรนะเยอะมากเพื่ออะไรถ้าเราอยู่ในกิจวัตรเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่กับการงานที่เราจะต้องทำการงานที่เราจะต้องทำมันเป็นแต่บุญเป็นกุศลทั้งนั้นเป็นการหยุดยั้งอกุศลเออสวดมนต์สวดพรอย่างเงี้ยสวดมนต์ท่องบนบริกรรมอะไรต่างๆมันจะเป็นอนุสติอย่างเงี้ยลองดูที่พวกเราคือพยายามหาเรื่องให้พวกเราหยุดคิดนะอนุสติ10เอออสุภะสัญญาอาหารปฏิกูลสัญญาเอออาศิน10อย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าพูดไปมันเยอะมากเลยนะว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยช่างเมตตาพวกเราเหลือเกินอยากจะให้พวกเราเนี่ยหยุดจากการกระทำที่สิ่งต่างๆที่จะนำความทุกข์มาให้ทำยังไงก็ได้ถ้าให้พวกเราหยุดคิดอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกว่าความเพียรเออเพียรตรงนี้เพียรเพื่อยับยั้งจิตที่จะมันไหลไปตามธรรมชาติคือความที่ไม่ดีนั่นฮะส่วนมากมันจะไปทางที่ไม่ดีที่มันเกิดก็เพราะมันมาทางนี้นั่นแหละแล้วเกิดมาก็ไม่ใช่ว่าสมประกอบไม่ใช่ว่าสมหวังอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อเช้านี่นะอาจจะไม่ได้พูดให้พวกเราฟังหรือเปล่าไม่รู้มันพูดเยอะนะบางทีมีครบหมดทุกอย่างมีครบมีพร้อมหมดทุกอย่างแต่มันก็ทำไมต้องทุกข์อย่างเงี้ยคุณต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วใช่ไหมใช่เราได้หรือยังได้แล้วเราได้หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังไม่มีความสุขมันแปลว่ายังไงอย่างเงี้ยโอ้ยจิตของคนเรานี่มันหาเรื่องทุกข์นี่เนี่ยคือปัญหาน่ะว่ามันหาเรื่องทุกข์คือธรรมชาตินะถ้าเราไม่มีอะไรให้เขาอยู่นะถ้าไม่มีเครื่องอยู่ให้เขาน่ะเขาก็จะไปอย่างเงี้ยไปหาเรื่องทุกข์จนได้ทั้งที่มันพร้อมหมดทุกอย่างนะถ้าพูดถึงการสอนธรรมะกับลูกศิษย์ลูกหาที่คุ้นเคยกันจริงจะมาจะพูดแรงเลยนะเออทำไมต้องพูดแรงพูดค่อยมันไม่สะเทือนไงเหมือนกับไม้ที่มันต้นใหญ่เนี่ยนะเออไม้มันใหญ่แต่ว่าเราต้องการที่จะเอาเฉพาะที่จำเป็นคือสำคัญมันต้องถากต้องฟันแรงๆมันถึงจะลงลึกอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าคุณโดยส่วนรวมนะถ้าพูดถึงทางโลกนะถ้าพูดถึงว่าทางโลกคือพวกคุณเนี่ยถือว่าพร้อมที่สุดแล้วนะแต่คุณยังหาเรื่องที่จะหาทุกข์มาใส่ตัวเองเรื่องเงี้ยหัวเรากากเลยนะถามหน่อยเถอะว่าสมมติว่าครอบครัวเราเป็นอย่างเงี้ยนะสมมุติถ้าเป็นคนอื่นนะแล้วคุณก็มองมาว่าครอบครัวเราเป็นเงี้ยมีอะไรต้องการสามีต้องการทรัพย์สมบัติต้องการลูกก็ดีหมดทุกอย่างนะคุณจะอิจฉาเขาไหม
มันน่าจะพอใจแล้วทำไมคุณยังไม่พอใจยังหาเรื่องที่จะทุกข์อีกทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความที่จะคือนิสัยเรียกว่าธรรมชาตินะธรรมชาติของจิตมันจะหาเรื่องทุกข์อย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราหยุดยั้งยับยั้งนะพวกเรานะไม่ใช่พระองค์ทรงสอนเฉพาะนักปฏิบัติอย่างเดียวนะไม่ใช่สอนสมณะชีพรามอย่างเดียวคารวะพระองค์ก็ทรงสอนทำไมเวลาให้หยุดยั้งความชั่วคืออะไรทานไงเห็นไหมทานเราให้ทานเป็นการอะไรเป็นการชำระความตรีนทีเหนียวถ้าคนมีความตรีนทีเหนียวความโลภมันมาพร้อมกันนะความโลภกับความตรีนทีเหนียวมันเป็นของคู่กันอย่างเงี้ยคนไม่ให้ทานได้นี่คือความโลภสละไม่ได้คือความโลภนั่นแหละถ้ามันสละได้มันไปลดความโลภทีเนี้ยหรืออาตมาเทียบแค่ว่าจิตใจของเรามันเหมือนกันหมดนะไม่ได้มากหรอกคือสมมติว่า 100% อย่างเงี้ยมาถ้าความโลภมันมีมากนะความโลภมีมากไอ้ส่วนที่อยากจะสละมันก็น้อยดิสมมติว่าความโลภมี 70% เนี่ยความที่จะสละแค่ 30% เนี่ยใช่มั้ยแต่ถ้าความเสียสละมัน70ล่ะทีเนี้ยความโลภมันก็เหลือแค่30ใช่มั้ยพวกเรานะความโลภมันทำให้เป็นอะไรจนโลภไม่ดีเหรอมันร้อนมันเร่าร้อนมันทุกข์ดูเลยนะดูจิตใจของพวกเราเลยว่าความตระหนี่ก็ดีหรือความโลภก็ดีมันมีอะไรมันจะร้อนมันจะทุกข์โดยที่เราแบบไม่รู้เหตุไม่รู้สาเหตุนั่นแหละนะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติจะไม่เห็นจะไม่รู้เลยแหละว่างั้นเถอะทำไมไม่รู้อ๋อเพราะว่าหลงไงนะพระองค์ก็สอนให้พวกเราสละทำให้พวกเราบรรเทาทุกข์ลงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันนี่นะเอาที่อาตมาพูดบ่อยๆอาตมาพูดแต่ไม่ชอบพูดอนาคตว่าตายไปแล้วจะเกิดในสวรรค์อย่างนั้นตกลงมันมองไม่เห็นน่ะนะถ้าเขาจะถามว่าท่านเห็นหรืออย่างเงี้ยถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เห็นเนี่ยอวดอุตริแล้วฉันไม่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ยคือลูกอาจารย์ก็ไม่เห็นจริงๆด้วยอย่างเงี้ยแล้วไปพูดก็พูดเหมือนถ้าไปพูดตามตำราก็เหมือนกับว่าเขาก็อ่านได้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะพุทธเจ้าท่านสอนปัจจุบันนะปัจจุบันว่านะการที่เราสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ความเร่าร้อนที่มันเกิดจากสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ทรงสอนเลยว่าให้ทานทำจำบ่อยๆนะให้ความจำเทศให้บ่อยๆเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันจะลดลงเพราะมันจะค่อยๆเห็นอานิสงส์ว่าการให้ทานมันดีอย่างนี้เนาะการให้ทานมันดีอย่างนี้เนาะตามาว่าถ้าเราไม่สร้างบาปสร้างกรรมเราไม่เป็นคนตรณีทีเนี้ยเราไม่เป็นคนชั่วช้าสามัญจริงๆนะให้ทานในปัจจุบันนี้นะมันได้ในปัจจุบัน 100% นะแต่ถ้ากรรมเราหนักมีตั้งแต่คดตะโกงมีแต่ช่อราชบังหลวงมีแต่อยากจะได้ไม่คือไม่มีการให้ทานเลยน่ะทำบุญในชาตินี้มันไม่ได้ในชาตินี้จะได้ความสุขแต่เราจะไม่ได้ทรัพย์สมบัติในชาตินี้คือความร่ำรวยความสมบูรณ์ในทรัพย์นั่นน่ะมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะของเก่าเราไม่หนุนมันมีเหตุไม่ใช่เฉพาะของใหม่อย่างเดียวบางคนก็ตีอกเจ้าตัวอย่างที่หลวงปู่ท่านเคยพูดนะเราทำบุญขนาดนี้มากมายความดีก็มันมาช่วยเราทำไมเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ทำอีกแล้วนะบอกท่านยังพูดแบบคือไม่เคยได้ยินท่านพูดเลยบอกใครบอกให้คุณทำเขาว่าอย่างเงี้ยนะใครบ่นอย่างเงี้ยนะใครบอกให้คุณทำท่านว่าอย่างเงี้ยไม่ทำฉันก็ไม่ว่าคุณนะท่านว่าอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินหลวงปู่พูดแต่ท่านก็พูดเพราะอะไรเพราะว่ากรรมเก่าเรานะมันส่วนที่ไม่ดีมันเยอะไงคำว่ากรรมนี่นะมันเหมือนกับท่านอุปมาประมาณเหมือนกับเราอยู่ที่สูงอยู่บนเขาอย่างเงี้ยทิ้งอะไรลงมาทิ้งกระดาษเลยทิ้งนุ่นเอ่ยทิ้งหินเลยทิ้งท่อนก้อนท่อนไม้เอ่ยอย่างเงี้ยอันไหนที่มันหนักกว่าเพื่อนมันจะย่อมจะถึงพื้นก่อนเพื่อนท่านว่าอย่างเงี้ยกรรมส่วนที่ไม่ดีมันเยอะในชาติปางก่อนเราก็ได้รับแต่ส่วนที่ไม่ดีในชาตินี้ทั้งที่เราก็ทำดีอย่างเงี้ยบางคนก็จะท้อถอยอย่างที่หลวงปู่ว่านี่แหละนะอันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อกรรมเก่าเราไม่ดีนี่เมื่อรู้ว่าไม่ดีงี้ต่อไปฉันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยต่อไปฉันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วฉันจะทำแต่ดีชาติต่อไปนี่คือชาตินี้รับเต็มๆแล้วว่างั้นเถอะเป็นไงก็ช่างรับไปเถอะแต่ว่าในขณะที่เราทำเนี่ยมันเป็นการสะสมแล้วเป็นการฝากธนาคารคือฝากธนาคารบุญฝ
ากไว้ฝากไว้ฝากไว้เราจำเป็นทำไงทีเนี้ยเออเราจำเป็นก็เราก็เบิกมาใช้ได้สิแต่คนไม่ฝากมันไม่มีเงินใช้เดี๋ยวนี้คือถ้าหมดในชาตินี้ไปแล้วต่อไปเราก็จะมีเงินมีทองเราว่าเงินเถอะเพราะฝากไว้แล้วในเรื่องของธนาคารบุญอย่างนี้เป็นต้นนะการให้ทานการรักษาศีลมันเป็นเครื่องหนุนอย่างรวดเร็วนะทีเนี้ยเออขนาดสละสิ่งของภายนอกเรายังสละได้นับภาษาอะไรกับภายในทีเนี้ยการรักษาศีลเป็นการรักษาภายในนะแต่เป็นการรักษาความผิดหายภายนอกการรักษาศีลน่ะนะทำไมอ่ะโอ้เรารักษาภายในก็คือรักษาความอยากความโหดเหี้ยมคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการความโหดความโลภในเรื่องของการที่จะไปลักเล็กขโมยน้อยช่อราดบังหลวงอย่างเงี้ยการละกับความอยากความกำหนัดรักใคร่ต่อสามีภรรยาผู้อื่นลูกผู้อื่นอย่างเงี้ยเห็นไหมละความโกหกพูดไม่จริงไม่สัตย์ส่อเสียดนินทาว่าร้ายนะพวกเราจะคิดกันว่าพูดเท็จคำเดียวจบนะไม่ใช่นะพูดเท็จจะมี4อย่างนะที่จะผิดข้อ4เนี่ยมี4ข้อก็คือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสำราบเพ้อเจ้อไอ้พูดไอ้ส่อเสียดแล้วก็สำราบเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่คืออะไรหยาบเนี่ยพอจะรู้ส่อเสียดก็คือนินทาว่าร้ายไงเออใส่ร้ายใส่ความเงี้ยใส่ร้ายใส่ความกันเรื่องไม่จริงก็พูดไม่จริงก็คือโกหกแล้วไม่ใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นใส่ร้ายคนอื่นไงให้ร้ายผู้อื่นนั่นแหละก็เรียกว่าส่อเสียดเป็นพระก็เป็นอาบัติปาจิตติเลยนะทำกุศลที่ตกไปพระก็มีโกหกก็เป็นอยู่แล้วแล้วข้อนี้ก็มีอีกไม่ใช่เออสัมมาชานมุสาวาเรปาจิตติยังอมัสวาเรปาจิตติยังเห็นไหมภิกขุเปสุณีปาจิตติยังภิกษุพูดปดเป็นอาบัติปาจิตติภิกษุพูดส่อเสียดเป็นอาบัติปาจิตติเห็นไหมเออมันน่าจะข้อเดียวกันมันใช่ไหมไม่ใช่นะส่อเสียดมันเพิ่มเข้าไปตรงว่าทำให้ผู้อื่นโกหกด้วยแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเป็นเดือดร้อนด้วยไงนะนี่สี่ข้อนั้นแล้วก็สำราบเพ้อเจ้อคือพูดเลวไหลไร้สาระนั่นนะไม่คือเหมือนกับเด็กคุยกันนั่นนะหาเรื่องอะไรที่สนุกตอนนั้นก็คุยไปไม่หาสาระไม่ได้เลยนั่นนะยังเชื่อว่าผิดศีลนะพวกเรานะเห็นไหมเพื่อการรักษาภายในแต่ทำไมต้องว่ารักษาภายนอกด้วยทุกอย่างเกิดจากภายนอกหมดเลยแต่ว่ามีข้อสุดท้ายก็คือข้อ5เช่นนั้นเองอันนั้นรักษาตัวเรารักษาสติซึ่งมันปกติก็น้อยอยู่แล้วถ้าเราเอาของมึนเมาไปใส่นะมันเป็นการทำลายสติในเมื่อทำลายสติเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราทำความชั่วคือระลึกได้นะระลึกพอคนระลึกได้คนจะไม่ทำความชั่วนะเอ๊ะนี่มันจะผิดศีลนี่นะเห็นนะเอ๊ะจะผิดศีลแม้แต่คิดนะละเอียดเข้าไปแม้แต่คิดเถอะคิดก็ไม่ได้นะคิดไม่ดีเนี่ยนะไม่ได้เลยถ้าใครมีบุญหน่อยนะนะเออใครมีบุญใครแบบส่วนมากนะไม่ใช่ว่ามีบุญผู้ปฏิบัติเนี่ยนะเออแม้แต่คิดนะก็จะมีอะไรมาเตือนอย่างกินข้าวอย่างเนี้ยเคี้ยวข้าวอย่างเนี้ยฉันนึกไม่ดีแค่นั้นแหละกัดลิ้นตัวเองเลยอย่างเงี้ยเดินไปคิดนิดเดียวนะแต่ตอไม้แล้วก็ตะหินเลยอย่างเงี้ยโอ้มันแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นอย่างนั้นนะหลายองค์ท่านก็เป็นงั้นให้ทำไม่ได้คิดไม่ได้จะมีเตือนอย่างเงี้ยแท้ที่จริงเราขาดสติที่เราคิดอย่างนั้นนะมันสองอย่างคือท่านมาเตือนด้วยคือตัวเรานั่นแหละแล้วก็ขาดสติคือทำให้เราไม่ระมัดระวังไงเนี่ย4ข้อไม่ทำลายผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นข้อที่5ก็คือไม่ทำลายตัวเองในเมื่อถ้าเราไม่ทำลายตัวเองถ้าเราทำลายตัวเองด้วยนะมัน4ข้อนั้นก็จะทำลายไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าสติอ่อนนะมันทำให้อะไรเกิดขึ้นในมดอยากก็อยากง่ายนะตอนเป็นหนุ่มเป็นคารวาสเพื่อนเป็นเพื่อนนะพอเมาเหล้ามองยาขึ้นมานะว่าโอ๊ยพาเราไปหาแฟนหน่อยอย่างนั้นอยู่ไกลไปเลยก็อยดึกๆเดือนๆนะเอ้าแล้วกลางวันคุณไม่เมาคุณทำไมไม่คิดถึงมากไงร้องห่มร้องไห้ไงอ๋อนี่ไงอันนี้มาบวชแล้วเรื่องต้องรู้หรอกอ๋อนี่ไงสติพอ
สติมันอ่อนกิเลสซึ่งมันมีอยู่แล้วนะมันจะพลั่งพลูออกมาเลยมันมีพลังมากกว่าบางคนมีเป็นโจรเป็นขโมยเป็นฆ่าคนอย่างเงี้ยพอเมาลงมากับเขาแล้วก็เปิดปากขณะที่เมาเขาว่าอย่างเงี้ยก็มารู้ตอนเป็นพระนี่อ๋อทำให้เราขาดสตินี่เมื่อขาดสติแล้วอันไหนที่มันมากมันก็ออกมาไงเห็นไหมพวกเราแล้วก็สุดท้ายทีนี้ที่บอกว่าภาวนานะทำไมพระสงฆ์เจ้าท่านต้องบอกว่าศีลสมาธิปัญญาเลยอ่ะทำไมโยมมีปัญญาไม่ได้เหรอคำว่าปัญญาในที่นี้เมื่อคืนหลวงปู่ก็พูดดูถึงเรื่องของวิปัสสนานั่นนะปัญญาตรงนี้มันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นโดยการตรัสรู้จริงๆโดยการละได้จริงๆคือการเป็นเองเกิดจากภาวนานี่แหละแต่ของคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยคฤหัสถ์แปลว่าผู้คล่องอยู่นะแล้วจะให้ปฏิบัติถึงขนาดที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจที่บรรลุเลยเนี่ยมันยากไงพวกเราพระองค์วางให้พวกเราวางกฎวางระเบียบให้พวกเราทำความดีนี่สมบูรณ์มากเลยนะคุณเป็นคฤหัสถ์กิจการเด้อใช่ไหมเอาภาวนาแปลว่าเจริญขอให้เจริญในกุศลเธออย่างเงี้ยก็คือหยุดคิดนี่แหละให้มันหยุดได้สักพักๆหนึ่งเธอจะให้มันสีไฟติดมันยากการปฏิบัติสมาธินะที่จะได้เกิดมรรคผลจริงๆมันเหมือนกับสีไฟเหมือนยังไงสีไฟเนี่ยก็ต้องสีต่อเนื่องหยุดไม่ได้เอาอะไรสีเอาไม้ไผ่เนี่ยสีกันนะสีต่อเนื่องมันจะค่อยร้อนอุ่นขึ้นมาก็ร้อนแล้วก็ควันขึ้นถ้าเราไม่มีกำลังในเรนเนี้ยกำลังเราอ่อนมันก็จะหมดแรงเป็นไงมันค่อยร้อนอุ่นแล้วก็เย็นเริ่มสีใหม่อีกก็ได้แค่นั้นแหละอุ่นแล้วก็ร้อนแล้วกลับมาเย็นอย่างเงี้ยแต่คฤหัสถ์ญาติโยมทำถึงขนาดนั้นได้ไหมล่ะที่จะมาต่อเนื่องจนมันไม่มีการหยุดเลยเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยก็ให้พวกเราสร้างกุศลด้วยการบอกว่าภาวนาไงแปลว่าเจริญกุศลให้จิตใจของเราเป็นกุศลก่อนเถอะอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ตมาบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเหลือเกินทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราชาวพุทธจริงๆนะหมายถึงว่าชาวพุทธจริงๆที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องมารู้มากอะไรเลยนี่แต่ขอให้เราทำใช่ไหมทำสามประการนี่แหละขอให้ทำอย่างที่บ่นๆให้ฟังนั่นน่ะโอ้ยใกล้สงใกล้เทศกาลทีนึงโดยเฉพาะปีใหม่เนี่ยนะทำบุญอย่างเงี้ยเป็นเรื่องบรรดาแล้วถามว่าทำกี่ปีนึงทำกี่ครั้งอะโยมประมาณนั้น 2-3 ครั้งอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะพวกเราลองพิจารณาดูเถอะนะแล้วจะให้พวกเรานะทำเหมือนกับพระสงฆ์เจ้าได้ยังไงเดี๋ยวนี้อย่างน้อยถ้าพวกเราทำจริงนะอย่างที่ว่าเนี่ยก็สม่ำเสมอถามว่าภาวนาได้ไหมโอ้ยได้นะแต่มาให้อุบายการภาวนาเนี่ยนะการภาวนาหรือว่าการรักษาศีลเนี่ยนะไม่ถึงกับรักษาทุกวันหรอกแต่ที่จริงท่านให้รักษาทุกวันนะศีล5เนี่ยก็เรียกว่านิจศีลต้องทุกวันด้วยนะถ้ารักษาไม่ได้วันหนึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยศาสนาอื่นก็ยังมีเลยสวดมนต์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็เรารักษาศีลจะคิดว่ารักษาศีลนี่ว่าเราจะทำบุญอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะทำบุญได้ยังไงในเมื่อไม่ให้ทานศีลละศีลละใหม่ยังไงบุญสำหรับในการรักษาศีลได้มากกว่าให้ทานอีกนะพูดแล้วพูดอีกพูดบ่อยมากพูดตามครูบาอาจารย์แล้วมันก็เป็นจริงด้วยทำไมบอกว่าทำบุญ100ครั้งเท่ากับรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์เพียงวันหนึ่งทำไมเป็นงั้นอ่ะถามว่าใครทำบุญง่ายไหมล่ะทำบุญอ่ะโอ้เยอะแล้วคนที่ทำบุญเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมีสักกี่มากน้อยที่จะรักษาศีล5ทำไมรักษาไม่ได้โอ้มันยากไงเห็นไหมมันยากอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเราก็คิดว่าเราจะเอาบุญอย่างเงี้ยเหมือนกับเราไปทำบุญตั้ง100ครั้งเลยนะอย่างเงี้ยเราคิดว่าเอาบุญนะบุญเพื่ออะไรบุญเพื่อการความอยู่ดีกินดีนั่นแหละคนที่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมมวลบริบูรณ์เขาเรียกว่าคนมีบุญเราอยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอยากจะเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่สร้างล่ะในเมื่อเราคนที่มีบุญสมบูรณ์หมายถึงว่าคนเขาทำบุญไว้รู้ว่ามีบุญถึงจะได้เราก็สร้างบุญสิโดยปัจจุบันนี่คือรักษาศีล5อย่าคิดว่ารักษาศีลนี่นะคิดว่าเอาบุญอย่างเงี้ยแต่พอสำรวมระวังเป็นภาวนาทันทีเลยนะทีเนี้ยอย่างที่หลวงปู่ท่านพูดนะถ้าเราสำรวมระวังในทีเนี้ย
มันก็จะเป็นการภาวนาไปเองทีเนี้ยถามว่าภาวนาทำได้ไหมทำได้ตลอดเวลาเลยนะทำงานทำการทำตลอดเวลาหรือเปล่าก็มีวันพักนี่พ่อค้าแม่ค้าเป็นไงขายตลอดทุกนาทีไม่เปล่าเนี่ยเวลาคนไม่มาน่ะคุณภาวนาคุณยิ่งจะรู้ว่าคนมาเร็วเคยสอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วพอนั่งสมาธิทำไมโอ้ยเหมือนกับคนมาเร็วเอ้าก็คนไม่ได้รอนี่พอคนรอคนก็เหมือนกับมันช้าเหมือนกับคนไม่ค่อยมาการทรมานการรอคอยถึงเวลาเพียงหน่อยการคอยก็ทรมานเห็นไหมทำได้ตลอดเวลาแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเวลางานเวลาการเราทำไม่ได้เราทำตอนเย็นกับตอนเช้าได้ไหมล่ะทำไมโอ้เราจะสร้างบุญอย่างเงี้ยสร้างได้ทุกวันเลยนะไม่ได้มีวัตถุทานสักนิดเลยแต่ว่าเราจะได้บุญทุกวันแล้วได้บุญตั้งพันครั้งอีกทีเนี้ยทำไมเป็นงั้นมันทำยากไงที่จะมาเปรียบเทียบเหมือนกับกรวดหินดินทรายก็เหมือนกับการให้ทานทองก็เหมือนกับการรักษาศีลภาวนาก็เหมือนกับเพชรไงถามว่าอันไหนมันมากกว่ากันอ้อกรวดหินดินทรายมากกว่าทองกับเพชรอันไหนมากกว่ากันทองมากกว่าเพชรแล้วอันไหนราคาแพงกว่ากันเพชรนั่นแหละอันไหนที่มันทำยากนั่นแหละมันให้บุญเยอะแต่ถ้าพวกเราเอาอุบายที่ตมาว่านะเอาอุบายว่าเราจะสร้างบุญอย่างเงี้ยถ้ามันจะคิดมันไม่เป็นบุญแล้วนะเราจะมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรืออย่างเงี้ยเราไม่อยากจะมีชีวิตที่ดีหรืออย่างเงี้ยมันก็ใช่อย่างเงี้ยเราควรที่จะเอาบุญไหมอย่างเงี้ยทำบุญได้เยอะด้วยนะจิตใจของเรามันดีมาหลายอย่างนะพวกเรานะได้ทั้งความแบบความคิดความอ่านอะไรต่างๆนะได้ทั้งความหนักแน่นของจิตใจได้ทั้งความสุขความปีติการภาวนานี่นะแต่อย่าบอกว่าภาวนาเพราะมันกลัวให้คิดว่าเราจะเอาบุญอย่างเงี้ยเราจะสร้างบุญนะพอมันจะคิดไม่คิดเดี๋ยวนี้เราจะเอาบุญถ้าคิดไม่เป็นบุญอย่างเงี้ยทำตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเช้าคุณจะตื่นกี่โมงตีห้าคุณก็มาสักตีสี่ครึ่งก็ได้นี่ลุกเลยนั่งเลยทุกอย่างทำได้หมดด้วยความตั้งใจนะจะทำได้หมดเลยพระพุทธเจ้าท่านให้ทำอย่างนี้นะพวกเรานะท่านบอกว่าทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาใครไม่รู้เห็นไหมพระเราอะทีเนี้ยพระเรานี่ปัตมาบอกว่าศีลนี่พระไม่ได้ต้องทำท่านห้ามไม่ให้ทำศีลนั่นน่ะไม่ให้ทำสิ่งนี้ไม่ให้ทำสิ่งนี้ไม่ทำสิ่งนี้นั่นไม่ต้องทำมันง่ายอยู่แล้วไม่ทายให้ทำมันนะแต่สมาธิทำทีเนี้ยให้ทำสมาธิอย่างเดียวปัญญาก็ไม่ต้องทำเอาละสิปัญญาไม่ได้ทำนะหลวงปู่ท่านพูดแล้วเมื่อคืนเนี่ยนะธรรมะก็พูดบ่อยโดยที่ไม่ได้ฟังกันนี้นะมันเหมือนยังไงมาว่ามันเหมือนกับการปลูกข้าวเนาะการปลูกอ่ะมันเหมือนกับการเหมือนกับศีลทีนี้การดูแลรักษาน่ะมันเหมือนกับสมาธิออกดอกออกผลน่ะเราบังคับได้ไหมนั่นไม่ได้จะออกมากออกน้อยได้ไหมไม่ได้อีกนั่นแหละเรามีหน้าที่แค่ปลูกแล้วก็ดูแลรักษาให้น้ำให้ปุ๋ยผลก็คือปัญญาไงสำหรับพระน่ะนะก็ตกลงก็ง่ายนิดเดียวทีนี้ทำไมอ๋อเพราะว่าเราได้ทำสิ่งเดียวคือทำสมาธิจำเป็นต้องรู้ไหมไม่จำเป็นเลยนะไม่จำเป็นต้องไปรู้อะไรมากมายเลยรู้แค่ว่าทำยังไงถึงจะจิตได้เป็นสมาธิที่หลวงปู่ว่านี่นะหลวงปู่ว่าถ้าปัญญานะตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นปัญญาสามัญเพื่อจะทำให้จิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิที่มันถึงฐานรู้ฐานเข้าใจจริงๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้จริงๆทีเนี้ยคือหมายถึงว่ารู้ก็รู้จริงๆก็คือจิตก็ทำได้เลยอย่างเห็นอนิจจังอย่างเงี้ยคือครั้งต่อไปพอได้สัมผัสเงี้ยไอ้ความรู้สึกของเราเมื่อก่อนมันอาจจะสมมตินะหนัก10กิโลอย่างเงี้ยพอเจอปั๊บโอ๊ยเหมือนกับโดนต่อย10กิโลเลยอย่างเงี้ยแต่พอถ้ารู้ระดับนึงอะความหนักมันจะลดลงแล้วการเวลาก็สั้นลงอย่างเงี้ยรู้นิดเดียวนั่นแหละแล้วบังคับเขาก็ไม่ได้ด้วยว่าเอ๊ะทำไมมันก็รู้แล้วทำไมมันยังเหลืออยู่อย่างเงี้ยบังคับไม่ได้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องทำปัญญาเนี่ยเหมือนกับผลไม้ทำไมมันต้นโตแล้วมันต้นไม่ออกดอกกับผลสักทีอ่ะไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของเขาไม่งั้นคนปฏิบัติเท่ากันเหมือนกันก็ได้บรรลุบุญนะสิใช่ไหมอย่างอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาพระโมคคัลลานะสารีบุตรอ่ะบวช
พร้อมกันพระโมคคัลลานะปฏิบัติยากยากง่วงเหงานอนสำเร็จเป็นพระอรหันต์7ปีเอ7วันได้พระสารีบุตร15วันเห็นมั้ยถ้าจะบอกว่าปฏิบัติเท่ากันเหมือนกันแล้วจะได้บรรลุเหมือนกันไม่ใช่เหมือนธรรมชาติก็คือข้าวข้าวหรือว่าผลไม้นั่นแหละทำไมไม่ออกพร้อมกันนะใช่ไหมค่อยๆออกค่อยๆออกก็ที่พวกเราเห็นมันพร้อมกันไม่ใช่มันหลายวันก่อนนั้นน่ะมันถึงมันพร้อมกันมันถึงเหมือนกับพร้อมกันไม่ใช่มันออกไปพร้อมกันเหมือนกันของเรื่องของการภาวนาเราทำจิตสงบระดับไหนระดับไหนเป็นเรื่องของบุญเก่าด้วยบุญเก่าที่ส่งเสริมนะบุญเก่าเป็นตัวส่งเสริมแต่บุญใหม่เป็นตัวเพิ่มถ้าเราไม่ทำบุญใหม่บุญเก่าก็ค่อยลดลงกินของเก่ามันก็หมดหม้อหมดยุงหมดช้างเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องพระมันง่ายทีเนี้ยใช่ไหมพระทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายง่ายอยู่นั่นแหละฉันก็พูดอยู่งั้นแหละไม่ง่ายได้ไงอ่ะก็เราไม่ทำไมจะต้องผิดศีลไหมทำไม่จำเป็นทำไมเพราะว่าเราไม่ต้องประกอบธรรมะอาชีพที่โยมก็อ้างว่ามันรักษาศีลไม่ได้หรอกเพราะเขาประกอบสมาอาชีพเนี่ยเราก็ไม่มีข้ออ้างแล้วใช่ไหมและที่บอกว่าสมาธิมันง่ายก็สมังมันง่ายเนี่ยสิเพราะมันไม่ได้ทำด้วยความลำบากนี่นั่งก็นั่งอยู่ในร่มเดินก็เดินอยู่ในร่มอาหารการกินโอ้ยมันพร้อมหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยถ้าเรานึกบ่อยๆนะพวกเราจะรู้สึกว่าสบายแล้วทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันเกิดความเคยชินกับความหยุดคิดนะมันทำให้เป็นนิสัยแม้เราไม่ได้ทำเราไม่ได้นั่งสมาธิโดยหมายถึงว่าเป็นจิตจารลักษณะนะไอ้การที่ความเคยชินของเราเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีสมาธินอนแท้ๆก็ยังคิดว่าตัวเองนั่งสมาธิจะเดินจะทำอะไรก็เหมือนกับเราเป็นสมาธิเห็นไหมต่างกันไหมกับทางโลกอ่ะไม่ได้ต่างกันทางโลกเป็นยังไงอ่ะว้ายคือมีความรู้สึกเห็นก็คืออยากรักชอบทันทีเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันมันเคยชินกับความที่ว่าเราอยู่กับความสงบเคยความเคยชินกับความปีติความสุขมันก็เคยชินได้นี่ง่ายไหมไม่ต้องทำเดือดร้อนลำบากอะไรเลยไม่มีใครมาบังคับเราบังคับตัวเองข้อวัดปฏิบัตินั้นท่านสร้างทำให้เรารู้จักไงทำให้เรารู้จักเมื่อเราเข้ามาใหม่เราไม่รู้ไม่รู้จะทำไงถ้าไม่มีใครสอนเราจะทำยังไงทีนี้ในเมื่อเราไม่รู้นี่ใช่ไหมเราเข้ามหาวิทยาลัยทายาลัยไหนก็ช่างโรงเรียนไหนก็ช่างต้องมีครูสอนดิใช่ไหมเฮ้ยหนังสือเราก็มีอยู่เนี่ยทำไมจะไม่เรียนเองได้ไม่ได้ความละเอียดความเข้าใจเนี่ยมันไม่เข้าใจแม้แต่อ่านหนังสือเนี่ยนะอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอีกโอ้โหธรรมาสอนหนังสือนี่นะสอนธรรมะนี่นะ30ประมาณ29ปี30ปีนี่แหละโอ้โหความรู้มันยังไม่รู้หมดเลยนะมันค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆทั้งที่สอนเรื่องเก่านั่นแหละโอ้หลวงปู่ท่านพูดจริงๆเลยลาบลุ่มลึกเนี่ยมันจริงๆมันจะค่อยๆรู้โอ้ยฉันก็สอนมาทุกปีมันทำไมมันรู้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมทั้งที่เราก็คิดว่าเราเก่งแล้วไม่มีเลยจะเก่งขนาดไหนก็ต้องมีครูมีอาจารย์มีแบบท่านถึงว่าครูเป็นแม่พิมพ์ไงคนยุคปัจจุบันนี่ไม่รู้คำว่าแม่พิมพ์คืออะไรนะไปบอกกับพ่อพิมพ์เหมือนกันผู้ชายเนี่ยนะมันไม่มีพ่อพิมพ์น่ะแม่พิมพ์นั่นหมายถึงว่าแบบเขาจะมีพิมพ์น่ะเขาเรียกแม่พิมพ์มันมีพ่อไม่มีแม่เขาเรียกแม่พิมพ์ไม่ใช่หมายถึงผู้หญิงหมายถึงแบบจริงๆแล้วแบบเนี่ยต้องมีแบบไงว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องมีคนสอนมีคนแนะนำแล้วแนะนำแล้วเราจะได้ความรู้จากคำแนะนำทั้งหมดไม่เปล่าเราต้องทำเองศึกษาค้นคว้าเองทีเนี้ยเวลาสอนแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงแต่เวลาปกติที่เราอยู่ปกติเรามันเยอะเราต้องค้นคว้าศึกษาเองอย่างเงี้ยเหมือนกันกับข้อวัดปฏิบัติโดยเฉพาะที่อาตมาพูดบ่อยๆว่าหลวงปู่ท่านทำจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านตื่นตี 3หลวงปู่เคยไปนอนไปเฝ้าถึงเวลาตี 3หลวงปู่ไปแล้วไปกุดหลวงปู่มั่นพอหลวงปู่ท่านลุกขึ้นมาฉีดไฟแก๊กหลวงปู่เปิดประตูเข้าไปแล้วบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนลูกปู่มั่นถามว่าท่านเทศท่านได้นอนไหมว่างั้นเห็นไหมท่านเทศท่านนอนไหมเนี่ยท่านว่าอย่างเงี้ยหลวงปู่ก็บอกว่านอนครับผมนะท่านก็ทำตามหลวงปู่มาอย่างนั้นแล้วท่านก็บอกสิ่งที่ท่านทำน่ะนะ
ท่านก็มาสอนให้พวกเราอีกทีเนี้ยได้เวลาที่สามท่านให้เคาะระฆังลุกทำความภาคความเปลี่ยนเพราะเวลานั้นมันมีคุณค่าในวันเนี้ยอุ้ยมันอะไรจะงดงามถึงขนาดนั้นเอาถึงเวลาศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยถ้าเราไม่รู้พระธรรมวินัยเราจะรักษาได้ยังไงเราจะไปรู้ธรรมะได้ยังไงข้อนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไงเราจะศาสนาได้ยังไงอย่างเงี้ยก็เคยคิดนะว่าเราปฏิบัติแท้ที่จริงแล้วมันก็รู้ได้ไม่จำเป็นต้องไปสอนนี่คุณรู้ก็รู้เฉพาะคุณนั่นแหละคุณไม่ได้รักษาศาสนาเอ้าความโกรธกิเลสมันชูนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็พูดได้แค่นั้นน่ะแล้วภาษาพระว่ายังไงวะเนี่ยคุณตายคุณก็ตายไปด้วยศาสนาเราไม่ได้เจริญว่างั้นเถอะพิจารณาเองนะมันไม่ได้ต่างกันหรอกรู้ก็รู้จริงนั่นแหละภาษาเดียวกันแต่ว่าเรารักษาศาสนาได้ไหมอย่างเงี้ยโอ้เราไม่รักษาศาสนาเราก็เห็นแก่ตัวอาศัยศาสนาเพื่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจตัวเองแต่เรากับไม่รักไม่ตอบแทนไม่รู้คุณศาสนาถ้าสาวกเป็นคุณเหมือนคุณหมดทุกคนเนี่ยศาสนาจะยั่งยืนถึงขนาดนี้ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมหลวงปู่ท่านถึงให้มีการศึกษาพระธรรมวินัยอันนี้ก็เป็นการสร้างจิตที่เป็นกุศลเป็นการหาเครื่องอยู่ซึ่งเป็นกุศลธรรมด้วยนะให้กับเราด้วยอย่างเงี้ยถึงเวลาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดอะไรต่างๆแทบไม่มีเวลาว่างนะเอาเริ่มทำงานตั้งแต่ตีสามมึงคิดจะนาดูพวกเรานะลุกขึ้นมานั่งสมาธิสว่างก็เตรียมจัดอาสนะไปบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมาก็สวดมนต์ทำวัดทำวัดก็มาอยู่มาชั้นเสร็จก็ปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็แยกย้ายกันไปทำความภาคความเปลี่ยนศึกษาตำรับตำราสวดมนต์ทั้งบนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานะทั้งวันเลยนะได้เวลา3โมงก็มาปัดกวาดเช็ดถูบริเวณรอบวัดแล้วก็ศาลาสถานที่พักต่างๆนะแล้วก็ปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าอาจารย์วัดล้างห้องน้ำดูสิมันมีเวลาไหนที่ทำให้เราจะต้องไปเพลิดเพลินกับความคิดทีเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะนึกถึงบุญคุณท่านว่าโอ้ยเราออกแบบเองไม่ได้นี่จะยากอะไรก็ทำตามแบบที่ท่านวางไว้ทีนี้มันก็ทำให้เรานี่กิเลสคือจะหาถ้าเราอยู่กับองค์อย่างนี้นะกิเลสแทบไม่มีเวลาที่จะมาแทรกเลยนั่นแหละมาก็เคยสอนตัวเองไม่ใช่ไม่สอนนะพวกเรานะคือมันคิดมันฟุ้งขึ้นไปไงมันจะฟุ้งไปทางโลกทางสงสารเนี่ยมันจะสอนตัวเองเอ้าก็คุณเป็นพระแล้วนี่คุณจะไปคิดทางโลกได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นพระคุณจะเอาทางไหนกันแน่จะเอาดีทางไหนกันแน่ถ้าคุณจะเอาดีทางพระคุณก็เป็นพระสิพระทำอะไรตื่นเช้ามาก็เนี่ยตั้งแต่ตีสามเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาบิณฑบาตอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่คิดเรื่องพระว่างั้นคุณเป็นพระแล้วคุณคิดเรื่องโยมมันก็ทุกข์มากอ่ะสิเพราะอะไรเพราะมันทำไม่ได้นี่อย่างเงี้ยมันก็หดตัวนะพวกเรานะมันหดตัวอันที่พูดนี่จำได้หมดเลยนะความเข้าใจความรู้สึกกับต่างๆนี่จำได้หมดสถานที่ไหนตรงไหนอย่างเงี้ยปีไหนอย่างเงี้ยมันจะหดตัวว่าแท้จริงมันสบายน้อยอย่างเงี้ยถ้าจิตของเราอยู่ในสมาธินะมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะรู้สึกจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยที่ทุกที่พวกเราเหน็ดเหนื่อยนะมันไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยที่ร่างกายนะทำไมคนทำงานทางความคิดทำไมเหน็ดเหนื่อยกว่าคนทำงานทางร่างกายล่ะเอาคนทำงานทางร่างกายเขาไม่คิดไงมันไม่เหนื่อยจักกลของร่างกายจริงก็คือจิตนู่นน่ะคิดแล้วโอยรวนไปหมดเลยเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกรดไหลย้อนเป็นอะไรต่างๆไมเกรนเนี่ยเห็นไหมทำงานเฉยๆเป็นไหมหือไม่เป็นถ้าไม่คิดนะไม่เป็นเลยเห็นไหมนี่แหละถ้าเราหยุดตรงนั้นได้ทีเนี้ยมันก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอย่างที่พวกเราเห็นหลวงปู่ไหมอายุ32ปีทำไมเห็นครั้งแรกว่าเนนตรงนี้ทำไมงามจังว่างั้นเห็นรูปท่านนะอุ้ยเนนหลวงปู่เป็นเนนทำไมมันงามจังว่างั้นแต่ดูปีท่านที่เขียนข้างล่างว่าอายุ32ปีว่างั้นโอ้โหทำไมอ่ะเพราะท่านทำอย่างนี้แหละท่านรักษาจิตหรือไม่ให้ทำงานเนื่องมาจิตไม่ทำงานทุกอย่างไม่ทำงานเลยอย่างเงี้ยนะวันนี้พูดทั้งสองอย่างนะพูดทั้งสองเรื่องพูดทั้งสองเพศคือเพศบรรพชิตด้วยเพศคารวาสด้วยนะถ้าพวกเราทำตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะให้มีความเพียรอะไรเพียรเพื่อชำระความชั่ว
แล้วก็เพียรเพื่อทำความดีแค่นี้แหละนะคำว่าเพียรคือเพียรอย่างนี้นะไม่จะเพียรอะไรทีเนี้ยเพียรทำความดีหรือเพียรละความชั่วละความชั่วก็คือพยายามไม่มีศีลนั่นแหละเออเพียรทำความดีคือเจริญภาวนานั่นแหละคือทำสมาธินะอย่าให้เวลามันเสียเปล่ามาเคยเขียนไว้บทหนึ่งเออว่าเรามาสร้างทางสวรรค์ร่วมกันเถิดหากต้องเกิดอีกทีมีสุขสมอันคุณงามความดีที่อบรมรีบสร้างสมอย่าได้ขาดทุกชาติไปเมื่อคนเราเกิดมาอวิชชาปิดยังหลงติดตัณหาพาฉิบหายเกิดมาพบศาสนาอย่าชะล่าใจรีบขวนขวายใฝ่ธรรมนำสุขเอ่ยพอละแค่นี้เนาะ